งั้นเจ้าก็แต่งตั้งให้นางเป็นพระมเหสีของเจ้าไปเลยสิและในเมื่อรักนางขนาดนั้นน่ะเจ้าก็มีลูกกับนางไปซะเลยจะได้จบๆไปเสียงใครแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้นะฮ่าข้าก็คือเทพตัวจริงของคัมภีร์เล่มนี้ยังไงล่ะถ้าเทพตัวจริงแล้วสตรีผู้นี้คือใครกันเอลลี่น่ะคือเนื้อคู่ที่แท้จริงของเจ้ายังไงล่ะนั่นเนื้อคู่ที่แท้จริงใช่เอลลี่เป็นหญิงสาวที่มีชะตากรรมร่วมกับเจ้าข้าจะเชื่อได้ยังไงกันแม้แต่หน้าตาของเจ้าข้ายังไม่เคยเลยด้วยซ้ำเจ้ามันอาจจะเป็นแค่คนที่เข้ามาหลอกลวงข้าก็ได้ใช่นั่นนี่มันกระต่ายยักษ์กระต่ายบ้านแกนะสิข้าคือเทพแห่งคัมภีร์แห่งรักเว้ยดูตรงไหนเหมือนกระต่ายกันฮะข้าขอโทษฟังเอาไว้ให้เด็ดๆนะต่อจากนี้ไปให้เรียกข้าว่าเทพเข้าใจไหมทำไมข้าต้องทำตามที่เจ้าบอกด้วยล่ะก็ถ้าเจ้าอยากจะช่วยแม่นางคนนี้ล่ะก็ท่านเทพได้โปรดท่านช่วยนางได้จริงๆใช่หรือไม่มันก็ได้อะนะเอายังไงดีนะที่จริงแค่เราไล่คาถานางก็ตื่นแล้วล่ะก็นางแค่หลับไปเองนี่นะหรือว่าเราจะเล่นมุกเจ้าชายจูบกับเจ้าหญิงดีนะบอกข้ามาเถอะว่าท่านช่วยนางได้หรือไม่ข้าน่ะช่วยนางได้แน่นอนแต่ว่าเจ้าอาจจะต้องช่วยอะไรข้านิดหน่อยช่วยในเมื่อพวกเขาเป็นเนื้อคู่กันแล้วและเราก็เป็นเทพแห่งความรักซะด้วยได้เลยข้าจะช่วยเองบอกข้ามาเถอะข้ายอมทำทุกอย่างท่านจะให้ข้าทำอะไรเดี๋ยวข้าตามหามาให้ก็แค่ง่ายๆเจ้าก็แค่จูบนางเท่านั้นเองเพราะจูบจากรักแท้นั้นแก้ไขได้ทุกอย่างยังไงล่ะจะจูบนางใช่เอาสิจูบเลยแต่ว่านางจะรักข้าหรือเปล่านี่สิก็จริงอะนะเพราะจูบแห่งรักแท้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนทั้งคู่รักกันจากใจจริงและถึงเอลลี่จะเป็นเนื้อคู่กับท่านแต่ก็ไม่แน่ว่าเอลลี่จะรักท่านหรือเปล่านะข้าจะลองงั้นก็เอาเลยดิแต่ท่านจะยืนตรงนี้ไม่ออกไปก่อนเหรอไม่อะข้าชอบดูเวลามนุษย์จูบกันอะก็ได้ฉันเป็นอะไรไปอ่ะในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นห่วงเจ้าขนาดไหนอ่ะงั้นข้าไปก่อนแล้วนะท่านเทพทำไมแล้วองค์ชายรู้แล้วงั้นเหรอคะใช่ข้ารู้ทุกอย่างแล้วเจ้าน่ะต้องขอบคุณองค์ชายนะถ้าไม่ได้องค์ชายแล้วก็เจ้าคงนอนหลับไปชั่วนิรันดร์แล้วแหละองค์ชายขอบคุณนะเพคะข้าและข้าก็ได้รู้บางอย่างแล้วด้วยข้าไปแล้วนะในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นะเดี๋ยวสิคะท่านเทพมีอะไรอีกเอลลี่ทำไมฉันถึงฟื้นได้แล้วองค์ชายทำอะไรถึงช่วยฉันได้ล่ะคะ เฮ้ยไปถามกันเอาเองก็แล้วกันข้าต้องไปแล้วแล้วก็คงอีกนานเลยกว่าข้าจะกลับมาอีกนานท่านเทพอย่าเพิ่งไปสิอีกนานหมายความว่าไงอะไหนบอกว่าถ้าข้าทำภารกิจสำเร็จแล้วจะให้ข้ากลับไปไงอะภารกิจเจ้ากลับไปคืออะไรอะองค์ชายเล่าให้ข้าฟังมาให้หมดเพคะคือจริงๆแล้วฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะแต่ว่าถูกเทพแห่งคัมภีร์เล่มนี้เสกให้เข้ามาอยู่ในคัมภีร์อะค่ะ1 ชั่วโมงต่อมาเรื่องราวมันก็จะแบบนี้แหละค่ะอย่างนี้เองสินะเจ้าก็เลยอยากให้ข้ามีลูกเร็วๆงั้นก็เอาสิข้าจะมีลูกให้ก็ได้จริงเหรอคะท่านจะยอมมีลูกแล้วเหรอคะใช่ข้าจะมีลูกนี่ฉันจะได้กลับไปโลกของฉันแล้วสินะคะแล้วผู้หญิงคนไหนล่ะคะที่ท่านบอกว่าจะมีลูกด้วยอ่ะคนไหนงั้นเหรออย่าบอกนะคะว่าพระมเหสีอ่ะข้าปลดนางออกจากตำแหน่งมเหสีเรียบร้อยแล้วขับไล่นางออกจากวังแล้วด้วยอ๋อต้องเป็นแม่นางยูฟ้าแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะนางงดงามมากสวยอย่างกับนางฟ้าเลยแน่สตรีผู้นั้นก็คือเจ้าข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะมีลูกกับเจ้าฮะอะไรนะคะทำไมล่ะก็ข้าตกลงจะมีลูกแล้วเจ้าไม่พอใจอะไรอีกงั้นเหรอไอ้ที่พอใจมันก็พอใจอยู่หรอค่ะแต่ผู้หญิงที่จะมีลูกกับท่านทำไมต้องเป็นฉันล่ะก็ข้าคงตกหลุมรักเจ้าแล้วหรอมั้งแต่ท่านมีสตรีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะไรนะคะตกหลุมรักและเจ้าก็รักข้าท่านพูดอะไรคะฉันไปรักท่านเนี่ยนะมันไม่จริงหรอกค่ะถึงเจ้าจะกล่าวว่าไม่จริงแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าฟื้นขึ้นมาได้ก็เพราะเจ้ารักข้านะอะไรนะคะเมื่อกี้ท่านเทพบอกกับข้าว่าเจ้าจะฟื้นขึ้นมาก็ต้องได้รับจูบจากรักแท้เท่านั้นอย่าบอกนะว่าท่านจูบฉันนะใช่ข้าจูบเจ้าแล้วถ้าเจ้าไม่รักข้าเจ้าก็ต้องไม่ฟื้นแต่เจ้าฟื้นขึ้นมาได้งั้นก็แสดงว่าแต่ที่ท่านบอกว่ารักข้าก็เป็นความจริงเหรอคะใช่สรุปแล้วเจ้าตกลงจะมีลูกกับข้าหรือยังล่ะแต่ในโลกของฉันนั้นการที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะมีลูกกันได้แต่ต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนนะคะต้องแต่งงานกันก่อนต้องรักกันให้มากๆก่อนนะคะรักกันนี่เราก็รักกันแล้วนี่ส่วนแต่งงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำพิธีอะไรก็ได้และตอนนี้ตำแหน่งพระมเหสีก็วางแล้วด้วยแต่จดทะเบียนอะไรของเจ้าข้าไม่รู้หรอกนะและในโลกของฉันผู้ชายและผู้หญิงต้องรักเดียวใจเดียวเท่านั้นห้ามนอกใจเด็ดขาดด้วยนะคะข้าก็รักเจ้าแค่คนเดียวนะเพราะก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยรักใครเลยแต่ท่านมีผู้หญิงอยู่ข้างกายท่านมากมายฉันรับไม่ได้หรอกงั้นข้าจะไล่พวกนางออกไปให้หมดซะแต่จะเอาอะไรมาเป็นประกันได้นะคะว่าท่านจะไม่มีแน่ๆนั่นสินะจะเอาอะไรมาประกันดีล่ะแค่ความรักของข้าที่มีต่อเจ้ายังไม่พอเหรอความรักเหรอเดี๋ยวข้ามานะข้าต้องไปเตรียมงานแต่งตั้งพระมเหสีคนใหม่แล้วล่ะรีบไปไหมเนี่ยดีแล้วล่ะดีแล้วเจ้ารู้มาพวกเจ้าคือเนื้อคู่ของกันและกันนะท่านเทพเนื้อคู่เหรอคะใช่แล้วล่ะแล้วถ้าฉันมีลูกให้กับองค์ชายแล้วและฉันจะได้กลับไปไหมอะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วล่ะนะว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือว่าจะกลับโลกของเจ้าไปโดยไม่มีทางกลับมาที่นี่ได้อีกเลยฉันจะไม่มีทางได้กลับมาที่นี่อีกเลยเหรอตลอดกาลตลอดกาลงั้นเหรอ เราจะทำยังไงดีล่ะแต่ที่โลกนั้นเราก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้วนี่นาและในเมื่อเรามาเจอกับชายที่เรารักแล้วและเขาก็รักเราขนาดนี้เราก็ไม่ควรทิ้งไปสินะหรือเปล่าเจ้าก็ตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะตอนที่เจ้ามีลูกแล้วเจ้าค่อยให้คำตอบกับข้าก็ได้ค่ะท่านเทพข้าคงต้องคิดให้มากกว่านี้เอลลี่องค์ราชาเรียกพบเจ้าแต่ท่านรู้จักชื่อของข้าได้ยังไงอะทำไมข้าจะไม่รู้จักผู้หญิงที่ข้ารักล่ะก็ฉันยังไม่เคยบอกเลยนี่คะท่านเทพบอกกับข้าน่ะตอนนี้เรารีบไปพบองค์ราชากับองค์ราชินีเถอะนะถวายบังคมพะยะค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ถวายบังคมเพคะสตรีนางนี้น่ะเหรอที่เจ้าบอกกับแม่ว่าเจ้าหลงรักนางน่ะที่เจ้าปวดมเหสีและขับไล่นางเพราะสตรีพวกนี้งั้นเหรอไม่ใช่นะครับเสด็จพ่อเพราะนางจะฆ่าผู้หญิงของผมต่างหากองค์ชายฆ่างั้นเหรอเฟอร์น่าทำเรื่องร้ายกาจขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแต่เจ้าก็รู้ว่าครอบครัวของเฟิร์นน่ะมีอำนาจมากแค่ไหนน่ะข้ารู้พะยะค่ะแต่ว่าสิ่งที่นางทำมันเลวร้ายมากถ้าข้าเข้าไปทำไม่ทันเวลาเอลลี่คงเสียชีวิตไปแล้วเจ้าก็เลยขับไล่นางออกไปงั้นเหรอดูท่าแล้วพวกเขาจะไม่ยอมรับเราเลยฮะแล้วสตรีผู้นี้เป็นใครกันลูกของคุณนั้นท่านใดหรือนั่นน่ะสิทำไมแม่ไม่เคยเจอเลยล่ะนางฉันคือเทพแห่งความรักเพคะองค์ราชาองค์ราชินีเทพแห่งความรักงั้นเหรอกล่าววาจาหล่อลวงต่อหน้าราชาเชียวงั้นเหรอฉันพิสูจน์ได้นะเพคะเอลลี่ว้าวสติกเกอร์ไลน์โปรเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200/200 เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ